วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมโจนินนาสินชัยนะครับทุกวันพุธเวลาดีๆแบบนี้11 นาฬิกาทางททบ5กับรายการสำเร็จเป็ดไม่หลับนะครับรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนั้นให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นรายการที่จะหาทางออกให้กับธุรกิจของคุณนะครับคุณจะประสบความสำเร็จจากรายการนี้นะครับเพราะว่าต่อไปนี้นะครับทุกความสำเร็จของธุรกิจทั่วฟ้าเมืองไทยนั้นจะไม่มีความลับอีกต่อไปครับในช่วงแรกของรายการนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ไปรับรางวัลในงาน Golden Wings Best Business Award 2017นะครับเราไปชมพวกเขากันนะครับเพื่อจะได้รับแรงบันดาลใจที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสำเร็จแบบที่ตั้งใจไว้ครับการที่เรามุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างและมีคนเล็งเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและมอบรางวัลให้กับเรานั่นจะเป็นกำลังใจที่จะช่วยผลักดันให้เราก้าวต่อไปอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งก็คงเช่นเดียวกับงานนี้ค่ะ Golden Wings Best Business Award 2017งานมอบเกียรติบัตรและรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจแก่บุคคลที่มีความสามารถและผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคปัจจุบันและเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีจึงถือโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจตัวอย่างเพื่อไปฟังมุมมองในการทำธุรกิจลองดูกันนะคะว่าเพราะอะไรนักธุรกิจเหล่านี้ถึงได้รับรางวัล Golden Wings Best Business Award 2017มาครองค่ะสำหรับเป้าหมายการจัดการก็อย่างที่บอกนะครับคือเราต้องการที่จะมอบรางวัลให้เป็นกำลังใจสำหรับนักธุรกิจที่ทำดีนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ธุรกิจในส่วนของการจริยธรรมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับให้เป็นต้นแบบนะครับแล้วรักษาความดีนี้ต่อไปให้กับธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตตามมานะครับสำหรับเกณฑ์การตัดสินนะครับสำหรับนักธุรกิจนะครับที่สนใจจะรับรางวัลปีกทองคำนะครับอย่างที่บอกครับในเรื่องของคุณภาพสินค้าต้องมาก่อนนะครับในเรื่องของภาพลักษณ์สินค้าแล้วก็ในเรื่องของจริยธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาในส่วนกระบวนการของกรรมการแล้วนะครับสามารถติดต่อได้นะครับผ่านอสพทนะครับทางเราเนี่ยก็จะมีการคัดสรรแล้วก็เชิญท่านมารับรางวัลต่อไปครับและในงานมอบเกียรติบัตรและรางวัล Golden Wings Best Business Award 2017ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนมาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่เหล่าบรรดานักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนประสบความสำเร็จเราไปฟังพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีกล่าวถึงงานอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ค่ะคณะจัดงานเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะว่ารัฐบาลคณะรัฐบาลนี้ก็ได้มองเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์นะฮะพวกสมุนไพรอาหารเสริมทั้งหลายแหละเพื่อจะก้าวสู่อาเซียนแล้วก็ก้าวสู่สากลนะครับขอแสดงความชื่นชมยินดีกับองค์กรธุรกิจนะฮะที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้รักษาคุณงามความดีอันนี้เอาไว้นะครับตลอดไปครับวันนี้ครับดีใจนะครับที่ผลิตภัณฑ์น้ำสาหร่ายแดงทิปปดีพรีเมียมกล่องสีเขียวนะครับจากบริษัททีเบียนจักรุปประเทศไทยจำกัดโดยบุญมาพันดวงที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่นยอดเยี่ยมนะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทำงานเต็มที่ในเรื่องของงานคุณภาพและก็วันนี้ภาคภูมิใจมากครับก็คือเรื่องของคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะคนที่เคยกินเคยดื่มจะซื้อซ้ำจากขวดหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าและบอกปากต่อปากไปนะครับก็ทำให้ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นทำให้เกิดกำลังใจนะครับในการทำสินค้าแล้วก็การโปรโมทสินค้าแล้วก็นำสินค้าสิ่งดีๆให้กับผู้ที่บริโภคนะครับความสำเร็จเกิดขึ้นจากการที่ความขยันของเราส่วนหนึ่งและก็สิ่งสำคัญคือต้องดูการผลิตที่ได้คุณภาพจริงๆครับธุรกิจก็จะประสบผลสำเร็จที่เร็วขึ้นนะครับธุรกิจของผมคือธุรกิจสาหร่ายครับเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยครับองค์กรที่ทำมา10กว่าปีแล้วครับก็วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลในครั้งนี้นะครับนักบริหารดีเด่นก็สิ่งที่ผมได้รับรางวัลอันนี้ผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็คิดว่าองค์กรที่ผมบริหารอยู่นะฮะต้องให้องค์กรร่วมด้วยช่วยกันมีการปรึกษาหารือร่วมกันทำงานไปถึงจุดมุ่งหมายสุดท้ายนะครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องให้องค์กรต่อเนื่องโดยที่บริหารให้ถูกต้องฟังคำคิดเห็นของลูกน้องครับแล้วก็องค์กรของเราก็โตเรื่อยๆสักขนาดนี้เราก็มีการทำส่งออกนอกประเทศครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการรางวัลให้กับผู้ที่ทำความดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจขยายตัวได้เร็วกว่านี้ครับก็รู้สึกดีใจนะคะที่คณะกรรมการได้คัดเลือกของบริษัทอภิญญากรุ๊ปของเราเหตุเพราะว่าเรามีความซื่อสัตย์กับลูกค้าในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะคะหนองจอกมีนบุรีเราจะทำเกี่ยวกับกลุ่มรับเหมาแล้วก็มีการจัดสรรพื้นที่แบ่งขายนะคะรู้สึกดีนะคะที่เราได้รับรางวัล Golden Wings Base นะคะ Business Award เหตุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจประเทศเราเองก็ค่อนข้างที่จะเติบโตช้าถ้ามีหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในภาคธุรกิจคนที่ทำทางด้านธุรกิจเอกชนนะคะจะมีความรู้สึกว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่ภาคเอกชนก็ต้องได้รับการส่งเสริมจากหลายๆฝ่ายแบบนี้ล่ะค่ะธุรกิจที่จะยั่งยืนได้คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามจะต้องมีการซื่อสัตย์กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้าจริงใจกับลูกค้าลูกค้าก็จะมีการบอกต่อแล้วก็ซื้อซ้ำอยู่เรื่อยๆค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของบุคคลที่มุ่งมั่นตั้งใจทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับจับแนวความคิดนะครับหรือวิธีปฏิบัติของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วลองปรับใช้ดูนะครับกับธุรกิจของตัวเองไม่แน่นะครับสักวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ไปรับรางวัล Golden Wings Best Business Award ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับยังมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับรายการสำเร็จเคล็ดไม่ลับนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงวงดนตรีมาตรฐาน Big Band Jazz ในบทเพลงพระราชนิพนธ์องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลกเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับและได้เข้าร่วมพูดคุยกับดร.ชวีวรรณคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและท่านยังเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือชวีวรรณกรุ๊ปด้วยท่านเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้และทั้งทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยครับสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะซึ่งรายละเอียดภายในงานจะมีอะไรบ้างคงต้องเรียนถามท่านผู้จัดงานนะคะและท่านผู้จัดงานก็นั่งอยู่ด้านข้างของไหมแล้วค่ะเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.ชวีวรรณคำภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามดร.นะคะว่าองค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลกงานนี้คืองานอะไรคะคือองค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยนะคะเราจะตั้งแต่โบราณมาเลยก็แล้วพูดกันอย่างนี้แล้วกันนะคะ เพราะว่าอัจฉริยะดังด้านดนตรีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยฮะองค์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยนะคะเพลงของท่านทุกๆเพลงเนี่ยนะคะจะไพเราะเพราะพริ้งมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อหาแต่ละเพลงเนี่ยนะคะฟังได้เนี่ยจะเป็นจากชีวิตจริงของกลุ่มเกษตรกรหรือจะเป็นพวกกลุ่มหน่วยงานราชการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยนะฮะเนื่องจากว่าสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นนะคะได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบรมเมธมหาอนันทมหิดลค่ะในครั้งกันนั้นเนี่ยประเทศไทยเราด้านภาคเกษตรปศุสัตว์ยังไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรน่ะนะคะข้าราชบริพาร
จะเป็นกระทรวงเกษตรกรมปศุสัตว์นะคะแล้วก็หน่วยราชการต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีการมารวมกลุ่มกันและประชุมสังสรรค์กันเดือนละครั้งนะคะในครั้งกันนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประทานเพลงสายฝนมาให้ในงานวันนั้นเนี่ยนะคะก็มีการลีลาดกันที่สวนอัมพรค่ะแล้ววงดนตรีที่เล่นก็คือวงดนตรีสุนทราภรณ์นะคะค่ะและอย่างการจัดงานครั้งนี้องค์อัครศิลปินหนึ่งเดียวในโลกจัดมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งนี้เป็นครั้งที่6ค่ะค่ะเมื่อเช้าเนี่ยนะคะเรามีการบวงสรวงแล้วเราก็มีการเลี้ยงพระนะคะเพื่อถวายให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะค่ะแล้วก็ถวายคำไว้อะไรแด่พระองค์ท่านนะคะแล้วก็จะมีการจุดเทียนค่ะจุดเทียนเสร็จก็จะมีการแสดงโขนนะคะของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมานะคะแล้วก็มีการร้องเพลงประสานเสียงจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะคะและคอนเสิร์ตพระราชนิพนธ์นะคะซึ่งอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราก็จะได้มอบถ้วยรางวัลขององค์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งท่านโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไว้นะคะแล้วก็เงินอีก 500,000 บาทสำหรับรางวัลที่หนึ่งที่ที่หนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ส่วนอีก4รางวัลก็จะลดหลั่นลงมานะคะค่ะค่ะถ้วยของสมาคมต่างๆค่ะค่ะก็คือประกาศมาแล้วแต่วันนี้เนี่ยจะมารับรางวัลสุดท้ายแล้วค่ะให้ดร.ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ค่ะคือการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยนะคะมีอัจฉริยภาพในเรื่องทางดนตรีเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื้อหาสาระทุกเพลงก็เพราะพริ้งเพลงที่นับวันมันก็จะยิ่งมีแต่หาฟังยากแล้วนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันร้องเพื่อจะให้เพลงนี้ยังอยู่ในดวงใจของพวกเราตลอดไปนะคะนี่แหละค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.ชวีวรรณคำภาซึ่งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะที่ได้ให้เกียรติเสียสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณนะคะสวัสดีวงดนตรีมาตรฐานบิ๊กแบนด์แจ๊สระดับอุดมศึกษานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการบริหารในเครือชวีวรรณทั้งเนื้อร้องและทำนองมีความไพเราะจับใจจริงค่ะแล้ววันนี้ค่ะวงดนตรีแต่ละวงนะคะก็ได้ถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้อย่างน่าประทับใจจริงๆค่ะเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นนะครับเราก็ต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยเหมือนที่ท่านดร.ชวีวรรณคำภานั้นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับอย่าเพิ่งไปไหนผมยังมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอด้วยครับสนับสนุนโดยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้าน Eat In นะครับอยู่ที่โครงการ Platinum Place ซอยวัชรพลนั่นเองนะครับซึ่งบรรยากาศของร้านเขาตกแต่งได้
น่านั่งมากชิลๆนะครับอาหารก็เป็นอาหารไทยแล้วก็อาหารนานาชาติครับส่วนเครื่องดื่มที่ผมถืออยู่นี้นะครับคุณผู้ชมไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่ใช่เบียร์แต่เป็นบัตเตอร์เบียร์นะครับซึ่งมีส่วนผสมของคาราเมลแล้วก็โซดาส่วนฟองที่เห็นนี้ก็คือฟองนมนั่นเองนะครับไม่มีแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นเลยเพื่อความยุติธรรมนะครับผมยังไม่ชิมตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านนึงก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การโค้ชโดยใช้กระบวนการการทำงานของสมองและจิตใต้สำนึกร่วมกันนะครับหรือที่เรียกกันว่าศาสตร์โปรแกรมภาษาสมองปลดล็อกและพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะครับเพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญเร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับไปพบกับท่านดีกว่าครับเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับเชิญจากคุณเอิร์ธสายสว่างนายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนากับนักประชาสัมพันธ์โรงแรมในหัวข้อ Coach of Success กับนักสร้างสมองแห่งความสำเร็จดร.วีรพงษ์ สัทธาผลหรือโค้ชเพียวค่ะคุณชมทราบไหมคะว่าสมองของเราคือจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จทั้งมวลแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่รู้วิธีในการใช้และควบคุมสมองเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จแต่เขาจะมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมสมองต้องไปฟังนักสร้างสมองเพื่อความสำเร็จคนนี้ค่ะเขาบอกว่างานนี้นะคะได้ประโยชน์และวิธีคิดดีๆในการดำเนินชีวิตและวิธีคิดที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้อย่างจริงๆค่ะสวัสดีครับผมดร.วีรพงษ์ สัทธาผลนะครับจากอดีตเด็กไร่อ้อยนะครับก็ใช้วิธีกลไกสมองตัวเองจนสามารถผลักดันตัวเองเป็นนักเรียนทุนแล้วก็ใช้กลไกสมองเช่นเดียวกันนะครับสามารถตัวเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วและอย่างน่าสนใจนะครับการที่กลายมาเป็นนักสร้างสมองความสำเร็จนะครับมันเกิดจากการที่ผมมีความสงสัยว่าอะไรกันแน่ซึ่งควบคุมความสำเร็จของมนุษย์นะครับก็เลยไปเรียนศึกษาด้านการใช้ศาสตร์สมองครับแล้วก็พบว่าไอ้สมองเนี่ยครับมันควบคุมความสำเร็จของมนุษย์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขน้ำหนักตัวหน้าที่การงานความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นครับเมื่อเขามีเป้าหมายเกี่ยวกับความสำเร็จของเขาแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะได้เป้าหมายนั้นและการที่เขาจะได้เป้าหมายนั้นนะครับมันต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าไขความลับของสมองครับการสร้างสมองเพื่อให้เขาไปสู่เป้าหมายนั้นได้ด้วยความรวดเร็วครับเลยกลายเป็นชื่อที่มาของนักสร้างสมองความสำเร็จครับหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็นนะครับหนังสือเล่มนี้มันบ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกว่าสมองเราครับควบคุมเราอย่างไรและเราจะควบคุมเขาเพื่อสร้างความสำเร็จและทำยังไงเราถึงจะใช้สมองของเราเพื่อสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จในรูปแบบที่เราต้องการได้ด้วยความรวดเร็วครับการโค้ชเนี่ยก็คือการให้คนตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองครับว่าเขาจะไปสู่จุดที่เขาต้องการได้ยังไงเราก็จะมีคำถามที่เรียกว่า3คำถามเพื่อไปสู่ความสำเร็จที่คุณต้องการนะครับคำถามแรกครับ1คือคุณต้องการอะไรและทำไมคุณถึงต้องการมันด้วยครับส่วนคำถามที่2คือแล้วอะไรล่ะครับที่ฉุดรั้งเขาเอาไว้ไม่ให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการคนสำเร็จเขาก็ต้องมีคำถามที่3คือแล้วฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้ยังไงตอนนี้ผมก็จะให้เขาตั้งคำถามนี้แล้วทำการตัดสินใจครับเพื่อไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จอย่างที่เขาต้องการจากประสบการณ์ของผมนะครับสิ่งที่ผมพบเลยว่าก็คือเขามีความสุขทันทีฮะความสุขนี่คืออะไรครับคือความรู้สึกเขาวัดได้ตัวเขาเองนะครับอันที่2ครับเขาสามารถค้นพบวิธีการไปสู่ความสำเร็จของเขาด้วยตัวเขาเองได้ด้วยความรวดเร็วครับตอนนี้ผมมีโปรเจกต์นึงครับคือมันเกิดจากความฝันตอนเด็กๆว่าผมอยากจะช่วยเหลือให้เด็กไทยครับมีเป้าหมายแล้วเขาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยครับผมก็เลยตั้งโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาครับที่แรกเนี่ยใช้คำว่า 7,700 ทุนคือต้องการเดินทางไปสอนเด็กไทยให้มีเป้าหมาย77จังหวัดทั่วประเทศไทยครับตอนนี้ก็ดำเนินการไปได้ประมาณสัก10จังหวัดแล้วครับโดยประสงค์อย่างเดียวก็คือโค้ชให้เด็กไทยครับใช้สมองเป็นล่ะมีเป้าหมายชีวิตเป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมครับและรู้จักการเป็นผู้ให้เพื่อสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นนั่นเองกะว่าเดินทางไปสอนให้ทั่วประเทศไทยเลยครับตั้งเป้าใหญ่มากประมาณ1ล้านคนครับจะต้องได้เรียนรู้การใช้ศาสตร์สมองและมีเป้าหมายของตัวเองการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ครับผมขอฝากไว้เป็นองค์ประกอบเป็นแค่2อย่างเท่านั้นเองครับอย่างแรกครับหาให้ได้ครับว่าคุณต้องการอะไรแม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยครับยังไม่ต้องเรื่องยิ่งใหญ่ก็ได้ครับแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะครับอันที่2ครับให้ตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จเลยครับบอกตัวเองไปเลยครับว่าฉันจะต้องประสบความสำเร็จฉันจะต้องมีความสุขครับเมื่อคุณใช้งานสมองเป็นแค่2อย่างเนี่ยแค่2อย่างนะครับบอกสมองคุณว่าคุณต้องการอะไรและตัดสินใจที่จะได้มันแค่นี้ก็คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความสุดทั้งมวลแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราอัดแน่นไปด้วยสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เคล็ดลับในการทำธุรกิจนั่นเองนะครับจุใจเลยใช่ไหมครับจุใจยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปจุท้องด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะชิมนะครับต้องขอขอบคุณร้าน Eat In นะครับโครงการ
แพลตินัมเพลสซอยวัชรพลด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำแบบนี้นะครับแหมเสียดายวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ทุกวันพุธนะครับเวลาดี 11:00 นตรงนะครับทางททบ5แห่งนี้นะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับกดหมายเลข1เท่านั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่พุธหน้าสวัสดีครับ